สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสสจสมุทรปราการแนะควรงดการบริโภคน้ำแข็งหลังพบมีแรงงานติดโควิดเมื่อวันที่4มิถุนายน64ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์นนท์จินดาเวชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยหลังแถลงการสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการว่ามีโรงน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ86รายจากทั้งหมด156คนเป็นแรงงานไทย8รายเมียนมา76รายและอินเดียอีก2รายโดยในจำนวนนี้แสดงอาการ1รายไม่มีอาการ85รายโดยแรงงานที่ติดเชื้อได้อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิประกันสังคมแล้วส่วนผู้ป่วยต่างด้าวที่ไร้สิทธิทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไปกักตัวในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรปราการแล้วนอกจากนี้ยังเตือนประชาชนควรงดการบริโภคน้ำแข็งโดยตรงอย่างเช่นใส่กับเครื่องดื่มหรือขนมหวานเพราะมีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะอาศัยอยู่ในน้ำแข็งซึ่งได้นานกว่าอุณหภูมิปกติหากน้ำแข็งนั้นมีการปนเปื้อนแต่อาหารที่ต้องใช้น้ำแข็งแล้วก่อนรับประทานนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนก่อนนั้นยังสามารถทานได้ตามปกติแต่ต้องให้ความร้อนที่เพียงพอเพราะความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนน้ำแข็งที่โรงงานดังกล่าวผลิตทางด้านเจ้าหน้าที่ได้สั่งหยุดกิจการและเรียกคืนน้ำแข็งที่ส่งไปทั้งหมดแล้วทั้งในพื้นที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ202รายในพื้นที่196รายรับมารักษาจากนอกพื้นที่6รายเสียชีวิต4รายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ